อาการปฏิบัติกรรมฐานเข้มก็ผ่านไปแล้วนะกว่า2อาทิตย์ใครที่มาตั้งแต่วันแรกก็เท่ากับว่าได้เจริญสติเป็นเวลา15-16 วันเข้าไปแล้วถึงแม้ว่ายังจะเหลือเวลาอีกเกือบเดือนนะแต่ว่าก็อย่าไปคิดถึงวันเวลาที่เหลือให้มากนักนะอีกกี่วันถึงจะหมดคอร์สก็ช่างมันนะอย่าไปสนใจไม่ว่าจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือวันมะรืนนี้ไม่จำเป็นต้องนับถอยหลังด้วยยามอยู่กับวันนี้ชั่วโมงนี้ให้ดีที่สุดยิ่งเรานึกถึงวันกลับมากเท่าไหร่หรือนึกถึงวันที่จบคอร์สมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปช้าเหลือเกินจะรู้สึกอึดอัดจะรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาอาการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยสำคัญมากเลยนะมันจะเหลือเวลาอีกกี่วันก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าให้เราอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วก็อยู่กับปัจจุบันด้วยความรู้สึกที่แจ่มใสใบหน้าที่ยิ้มแย้มนะคนที่มาใหม่ๆวันแรกก็อาจจะรู้สึกตื่นเต้นหรือว่าท้าทายแต่ว่าพอทำไปผ่านไปหลายวันหน้าก็จะเริ่มบึ้งมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวความเครียดก็จะมารังควานอยู่บ่อยๆให้รู้จักยิ้มนะยิ้มกับการปฏิบัติตื่นเช้าขึ้นมายิ้มให้กับตัวเองเพียงแค่เราฉีกยิ้มให้กับตัวเองนี่มันก็ช่วยทำให้จิตใจผ่อนคลายในแต่เวลาที่เราจะกลับมาสู่การปฏิบัติจากที่เดินจงกรมมาเป็นสร้างจังหวะหรือจากสร้างจังหวะเปลี่ยนอริยบทมาเป็นการเดินจงกรมก็ลองยิ้มก่อนที่เราจะเริ่มยกมือก่อนที่เราจะเริ่มก้าวเดินบางทีเราไม่สังเกตหรอกว่าหน้าตาเราบูดบึ้งแล้วพอหน้าตาบูดบึ้งหน้าใจมันก็บึ้งตามไปด้วยห่อเหี่ยวตามไปด้วยแต่ว่าทันทีที่เราฉีกยิ้มให้กับตัวเองให้ความบึ้งความเครียดมันก็จะค่อยๆทุเลาลงแม้จะยิ้มที่ใบหน้านะแต่มันก็ส่งผลถึงจิตใจนะในทางตรงข้ามถ้าเราทำหน้าบึ้งเดี๋ยวใจเราก็จะค่อยเครียดตามไปด้วยอาการกับใจมันสัมพันธ์กันมากเพราะฉะนั้นก็เวลาปฏิบัติทำกายของเราให้พร้อมตั้งแต่สีหน้าใบหน้ารวมทั้งร่างกายส่วนอื่นๆก็ให้คลายด้วยบางทีเราไม่สังเกตนะว่าพอเราเริ่มเดินหรือเดินไปสักพักหนึ่งนี่มันก็จะเริ่มเกร็งเริ่มเครียดขึ้นมามันก็จะสะสมมากเข้ามากเข้าทำให้รู้สึกปวดรู้สึกเมื่อยแล้วยิ่งกว่านั้นมันทำให้ใจเราเครียดด้วยพอใจเครียดสะสมแล้วนี่บางทีเพียงแค่ยกมือเริ่มยกมือเท่านั้นแหละมันก็เครียดเลยอาตมาเคยเป็นมาแล้วนะพอปฏิบัติไปได้สัก 2-3 อาทิตย์นึงเนื่องจากวางใจไม่ถูกคิดจะเอาคิดจะคุมความคิดแล้วก็คอยจะเพ่งดูคอยเพ่งอวัยวะเพื่อให้จิตมันนิ่งแล้วคอยตะปบความคิดมันก็ค่อยๆเครียดขึ้นไปเรื่อยๆเครียดขึ้นไปเรื่อยๆสะสมมากเข้าถึงจุดหนึ่งเพียงแค่ยกมือสร้างจังหวะแค่ครั้งสองครั้งเท่านั้นมันก็เครียดตึงขึ้นมาเลยนะจน
ปฏิบัติต่อไม่ได้ต้องเปลี่ยนอิริยาบถมาเป็นเดินเดินเป็นหลักเลยกว่าจะกลับมาสร้างจังหวะได้ก็ผ่านไปเป็นอาทิตย์หลังจากที่แก้อารมณ์ของตัวเองได้คือวางจิตวางใจให้ผ่อนคลายอันนี้พอเราทำกายของเราให้ผ่อนคลายใบหน้าแย้มยิ้มนะก็มาสู่การวางใจหรือการทำใจให้ถูกการปฏิบัตินี่สาระสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่รูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นเดินจงกรมหรือสร้างจังหวะนะมันอยู่ที่การวางใจหรือการทำใจเป็นสำคัญหลักการที่สำคัญนะของการปฏิบัติโดยเฉพาะการเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียนนะแล้วข้อแรกคือว่าเห็นนะอยากเข้าไปเป็นเห็นนี่กับเป็นนี่มันต่างกันนะส่วนใหญ่นี่แยกไม่ออกทำไปมันก็เข้าไปในความที่เข้าไปในอารมณ์โดยเพราะความเครียดนะเข้าไปในความเครียดแทนที่เห็นความเครียดเมื่อหลายปีก่อนก็มีนักศึกษาคนหนึ่งนะเธอมาปฏิบัติไม่ได้สัก 3-4 วันก็มาปรึกษาหลวงพ่อคำเขียนหลวงพ่อทำยังไงดีหนูเครียดเหลือเกินหลวงพ่อท่านไม่ตอบแต่ถามย้อนกลับไปว่าถามไม่ถูกนะถามใหม่แกก็คิดสักพักแล้วก็ถามใหม่ว่าหลวงพ่อรู้เห็นความเครียดมันเยอะเหลือเกินมันต่างกันไหมระหว่างรู้เครียดเหลือเกินกับรู้เห็นความเครียดเยอะเหลือเกินส่วนใหญ่นี่นะเป็นผู้เครียดไปแล้วไม่ได้เห็นความเครียดที่เกิดขึ้นต้องแยกออกนะระหว่างเห็นกับเป็นเนี่ยเห็นความเครียดนะไม่ใช่เป็นผู้เครียดการปฏิบัตินี่ไม่ใช่ว่าจะหวังแต่ความสงบอย่างเดียวบางทีความเครียดก็เกิดขึ้นได้ให้เกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรถ้าเราเห็นมันถ้าเห็นนี่มันจะทำให้เราผ่านไปได้เร็วนะแต่ถ้าเป็นนี่มันติดเลยนะมันติดตังเลยถ้าเห็นนี่มันผ่านไปได้ง่ายแต่พอเป็นนี่มันติดเลยเหมือนกับว่าจมปลักระหว่างการเห็นกองไฟกับการเข้าไปในกองไฟอยู่กลางกองไฟนี่มันต่างกันมากเลยนะเห็นความกลัวกับเป็นผู้โกรธนี่ต่างกันเยอะเลยเห็นความกลัวก็เหมือนกับว่าเห็นกองไฟอยู่ข้างหน้าแต่เป็นผู้โกรธนี่มันก็คือเข้าไปอยู่ในกองไฟเลยถูกไฟเผาความโกรธความเครียดมันก็สามารถจะเกิดขึ้นได้กับนักปฏิบัติปฏิฆะความขัดใจสามารถจะเกิดขึ้นได้กับทุกคนจากคราวนี้ถ้าเราเห็นนะไม่เข้าไปเป็นนี่มันก็จะทำให้หลุดได้เร็วไม่ไปคล้องแวะกับมันเป็นนี่คือเข้าไปคล้องแวะกับมันละเปรียบไปก็เหมือนกับว่าเรานั่งรถทัวร์นะนั่งรถทัวร์เราผ่านสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมืองไม่ว่าจะเป็นย่านชุมชนภูเขาทะเลผ่านอย่างเดียวเลยนะไม่แวะแต่ถ้านั่งรถส่วนตัวนี่มันแวะตะพึดตะพือเลยนะเดี๋ยวเจอชายหาดก็แวะลงไปรับลมเดี๋ยวผ่านห้างสรรพสินค้าก็ลงไปช้อปปิ้งนักปฏิบัติจำนวนมากก็จะเป็นอย่างนั้นนะคือคล้องแวะนะกับอารมณ์ต่างๆหรือผัสสะต่างๆที่เกิดขึ้นพอมีเสียงพอได้ยินเสียงนะมันก็ไปคล้องแวะกับเสียงนั้นเลยถ้าเป็นเสียงที่เพราะก็เคลิ้ม
ลงไหลในเสียงนั้นแต่ถ้าเป็นเสียงรถยนต์เสียงคนพูดคุยก็เข้าไปผักใสไอ้ข้องแวะไม่ว่าจะเข้าไปเสพชื่นชมหรือว่าผักใสนี่มันไม่ถูกทั้งนั้นนะอย่างนี้ไม่เรียกว่าเห็นละนี่มันเข้าไปเป็นเลยเป็นผู้ยินดีในเสียงนั้นเป็นผู้ชังเสียงที่ได้ยินนั้นเห็นอย่างเดียวนะเห็นความไม่พอใจที่เกิดขึ้นเห็นความชังที่เกิดขึ้นก็จะผ่านไปได้เห็นความชอบที่เกิดขึ้นในเสียงนั้นเห็นแล้วก็ผ่านไปได้แต่ถ้าเป็นเมื่อไหร่นี่เป็นผู้ชอบเป็นผู้ชังก็มันก็ขาดสติเห็นเห็นกับเป็นเนี่ยต้องแยกให้ถูกนะหลักการปฏิบัตินะการเจริญสติข้อแรกคือว่าเห็นอย่าเข้าไปเป็นซึ่งมันก็จะโยงไปสู่ข้อที่สองคือว่าถ้าเห็นถูกเนี่ยเป็นๆ นี่มันก็จะใจก็จะเป็นกลางกับทุกสิ่งนะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ภายนอกหรืออารมณ์ภายในอารมณ์ภายนอกก็เช่นเสียงหรือว่าสิ่งที่มากระทบกายอาจจะหมายถึงอาหารก็ได้อาจจะหมายถึงแดดที่มากระทบกายส่วนอารมณ์ภายในนะก็หมายถึงความพอใจความยินดีความหงุดหงิดความชังความโกรธเราต้องวางใจเป็นกลางนะกับสิ่งเหล่านั้นถ้าเราวางใจเป็นกลางเนี่ยอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าภายนอกภายในก็ทำอะไรไม่ได้เช่นเสียงที่ดังถ้าเราวางใจเป็นกลางกับเสียงนั้นก็ไม่ทุกข์นะจะเป็นเสียงมอเตอร์ไซค์จะเป็นเสียงพูดคุยแต่ที่ทุกข์ก็เพราะใจเนี่ยมันไม่เป็นกลางกับเสียงนั้นใจมันมีความชังมีความรู้สึกผักใสอยากจะให้เสียงนั้นสงบนะนักปฏิบัติจำนวนมากก็วางใจเป็นกลางกับอารมณ์ภายนอกไม่ค่อยได้ได้ยินเสียงพูดคุยกันนะข้างนอกก็แทนที่จะวางใจเป็นกลางก็เกิดความหงุดหงิดไม่พอใจแต่สมมติว่าเกิดความหงุดหงิดแล้วเนี่ยนะเห็นความหงุดหงิดนั้นมันก็ยังดีนะแต่ส่วนใหญ่ก็เข้าไปเป็นเลยเป็นผู้หงุดหงิดทีแรกมันวางใจไม่เป็นกลางก่อนคือมีความชังไม่พอใจพอความไม่พอใจเกิดขึ้นอันนี้เรียกว่าอารมณ์ภายในเกิดขึ้นแล้วก็แทนที่จะเห็นมันก็เข้าไปเป็นเลยหรือว่าพออารมณ์ภายในเกิดขึ้นมีความหงุดหงิดเห็นมันก็วางใจเป็นกลางไม่ไปคล้องแวะกับมันไม่ไปกดข่มมันนะดูมันเฉยๆมันก็จะทำอะไรเราไม่ได้การวางใจเป็นกลางนี่สำคัญมากเลยแต่ส่วนใหญ่ปฏิบัตินี่วางใจเป็นกลางได้ยากเพราะว่าตั้งธงเอาไว้แล้วว่าฉันต้องสงบนะปรารถนาความสงบนั้นพอมีความไม่สงบเกิดขึ้นไม่ว่าความไม่สงบภายนอกเช่นเสียงดังเสียงพูดคุยซุบซิบนินทากันก็จะไม่พอใจเพราะว่ามันไม่ตรงกับธงที่ตั้งเอาไว้หรือว่าพอเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมานะก็จะไม่ชอบความฟุ้งซ่านนั้นก็จะพยายามผลักไสกดข่มนะผลก็คือยิ่งฟุ้งหนักเข้าไปใหญ่ในทำนองเดียวกันยิ่งผลักไสเสียงที่ได้ยินนะยิ่งผลักมันเท่าไหร่มันก็ยิ่งรังควานเรามากขึ้นเพราะทันทีที่เราไม่ชอบมันทันทีที่เราผลักไสมันก็เท่ากับว่าเราเปิดโอกาสให้มันมารังควานเราหนักขึ้นนะถ้าเราวางใจเป็นกลางมันก็ทำอะไรเราไม่ได้แต่พอไม่วางใจเป็นกลางเพราะความตั้งใจที่จะไปกดข่มมันผลักไสมันกำจัดมันก็เลยเป็นทุกข์แล้วก็ทำให้ยิ่งจดจ่อใส่ใจมันหนักเข้าไปใหญ่
เวลาเราอยากเราเกลียดเวลาเราชังไม่ชอบแล้วก็ตามเนี่ยแม้ใจอยากจะผลักไสแต่ว่ายิ่งผลักไสใจก็ยิ่งจดจ่อเสียงที่ดังใจไม่ชอบอยากจะผลักมันไปใจมันก็ยิ่งจดจ่อหนักเข้าไปใหญ่ทำให้เสียงดังขึ้นในความรู้สึกของเราบางทีก็พูดเบาๆนะแต่พอเราได้ยินใจเราก็จ่อเลยจ่อที่เสียงนั้นแล้วก็จะเสียงมันดังขึ้นเรื่อยๆในความหงุดหงิดปฏิฆาก็จะมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งอาจจะลืมตัวเพราะว่าความโกรธครอบงำนะเดินไปว่าเขานะว่าทำไมนะไม่หยุดพูดเสียทีบางคนอาจจะไม่ทำถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าใจมันบ่นทำไมไม่หยุดพูดเสียทีทำไมไม่หยุดคุยกันเสียทีไอ้ตรงนี้เนี่ยนะถ้าไม่เห็นนะมันก็เข้าไปเป็นเลยนะไปเป็นผู้หงุดหงิดแทนที่จะเห็นความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นในใจในการวางใจเป็นกลางๆเนี่ยหลวงพ่อเทียนท่านใช้คำว่ารู้ซื่อๆรู้เฉยๆนะคำว่ารู้เฉยๆนี่นะมันเป็นคำที่คลุมนะที่พูดมาทั้งหมดเลยก็คือเห็นรู้ก็คือว่าเห็นนะไม่เข้าไปเป็นรู้เฉยๆคือไม่ผักใสแล้วก็ไม่ขวายคว้ายึดติดจะเป็นอารมณ์ที่พอใจอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจก็แล้วแต่ก็รู้เฉยๆไม่ไปทำอะไรกับมันก็เหมือนกับนั่งรถทัวร์มองไปนอกหน้ามองไปที่หน้าต่างเห็นอะไรต่ออะไรก็ผ่านอย่างเดียวจะเป็นกองขยะหรือว่าจะเป็นสวนดอกไม้ชายหาดที่งดงามก็ผ่านอย่างเดียวนะไม่ลงไม่ไปคล้องแวะดูเหมือนกับเราดูสายน้ำที่ไหลผ่านหน้าเรามันจะมีกอสวะผ่านมาเน่าลอยน้ำผ่านมาหรือว่าเรือที่สวยงามนะมีของกินมากับเรือเหล่านั้นนะก็แค่เห็นมันเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปอันนี้เป็นหลักนะง่ายๆนะที่เราต้องจับให้ได้นะถ้าเราจับหลักได้การปฏิบัติมันก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายการเห็นไม่ขอไปเป็นหรือว่าวางใจเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าภายนอกภายในซึ่งรวมถึงเวทนาความเจ็บความปวดความเมื่อยความคันนะเราก็รู้วางใจเป็นกลางกับมันใหม่ๆก็ทำยากนะในการที่จะรู้เฉยๆใจเป็นกลางกับทุกอย่างจริงๆถ้าว่ายังทำวางใจเป็นกลางกับสิ่งต่างๆยังไม่ได้เนี่ยลองรู้สึกเป็นบวกกับสิ่งนั้นดูก็ได้เสียงที่ดังคนที่กำลังพูดคุยกันนะหรือว่าอากาศที่ร้อนนะแล้วก็มองมันในแง่บวกดูว่าเออนะมาช่วยฝึกเรานะให้เราเข้มแข็งหรือว่าดีนะที่มันไม่ดังกว่านี้ดีนะที่มันไม่ร้อนกว่านี้เวลาเรารู้สึกเป็นบวกกับมันเนี่ยนะมันก็ทำให้เราไม่ทุกข์เพราะสิ่งนั้นวิธีนี้นี่อย่าว่าแต่ใช้รับมือกับเสียงที่ดังเลยนะแม้กระทั่งเวลาเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นนะพอมองมันเป็นบวกนี่ก็ทำให้อยู่กับมันได้ถ้าบางคนเป็นมะเร็งนะเขาก็ทำใจให้เป็นบวกกับมะเร็งแผ่เมตตาให้ก้อนมะเร็งคุยกับก้อนมะเร็งว่าอย่ารบกวนกันเลยเวลาจะนอนก็ร้องเพลงกล่อมมะเร็งให้หลับไปด้วยนะจะได้ไม่มากวนกันกล่อมมะเร็งเมื่อกล่อมลูกมีบางคนเป็นโรคสะเก็ดเงินนะปวดมากแต่เขาก็ไม่ได้ใช้ยาเพราะเขาวางใจให้เป็นบวกกับไอ้โรคสะเก็ดเงิน
วลาทำบุญก็บอกกับสะเก็ดเงินว่านี่ถ้าเธอจะไปก็เอาบุญกุศลเธอไปด้วยนะแต่ถ้าเธอจะอยู่เธอต้องระวังนะเพราะว่ายาที่ฉันกินมันแรงมันอาจจะเล่นงานเธอได้ก็พูดกับสะเก็ดเงินแบบนี้เขาก็สามารถจะอยู่กับมันได้โดยที่ไม่ได้ใช้ยาคะยาระงับปวดเท่าไหร่เลยทั้งที่ปวดมากแต่ว่าอยู่กับมันได้เพราะว่าวางทำใจให้เป็นบวกกับมันนะก็สามารถจะอยู่ร่วมกับโรคได้อย่างสงบสามารถจะอยู่กับความปวดอยู่กับทุกขเวทนาได้โดยที่ใจไม่ทรมานนะทุกขเวทนาเป็นเรื่องของกายนะทุกทรมานเป็นเรื่องของใจนะคนที่เจอทุกขเวทนานี้นะถ้าหากว่ามองมันในแง่บวกใจก็ไม่ทุกข์ทรมานหรือว่ามีโรคภัยแค่เจ็บรังควานนะแต่ว่ามองมันนะรู้สึกกับมันในทางบวกก็อยู่กับมันได้นะปวดแต่กายนะใจไม่ปวดบางคนโดนฉายแสงคนอื่นนี่แพ้จนกระทั่งอาเจียนผมร่วงไม่ไหวแต่บางคนนะมีคนนึงเป็นหัวหน้าพยาบาลต้องได้รับการฉายแสงในโดสในปริมาณที่สูงรวมทั้งเคมีบำบัดด้วยนะซึ่งคนส่วนใหญ่แพ้มากนะแต่เธอก็ไม่รู้สึกแพ้เท่าไหร่เลยแล้วคนก็แปลกใจว่าเธอทำได้อย่างไรมียีนดีหรือเปล่านะถึงไม่แพ้เธอบอกไม่เกี่ยวเลยนะแต่ว่าเธอทำใจว่าเวลาฉายแสงก็นึกว่ากำลังจะรับแสงสวรรค์เวลารับเคมีบำบัดก็นึกว่ากำลังได้รับน้ำทิพย์นั่นเธอวางใจเป็นบวกนะกับสิ่งเหล่านี้พอใจเปิดรับสิ่งเหล่านี้ร่างกายก็เปิดรับด้วยคือไม่ต่อต้านแต่พอถ้าเกิดว่าใจมันต่อต้านนะยังไม่ทันฉายแสงเลยใจก็ต่อต้านแล้วเพราะกลัวพอได้รับการฉายแสงเข้าไปก็แพ้ทันทีเลยเพราะว่าร่างกายมันไม่รับมันไม่ยอมรับร่างกายไม่ยอมรับก็เพราะว่าใจมันไม่ยอมรับตั้งแต่แรกเจอเคมีบำบัดมันก็แพ้งั้นถ้าใจไม่รับนะใจต่อต้านนะร่างกายก็ต่อต้านตามไปด้วยแต่พอใจยอมรับร่างกายมันก็ต่อต้านน้อยลงมันก็รับได้มากขึ้นนี่เป็นตัวอย่างคนที่เจอสิ่งหนักๆแต่พอน้อมใจให้เป็นบวกกับสิ่งเหล่านั้นความทุกข์ทรมานก็น้อยลงสิ่งที่เขาเจอนี่มันเรียกว่าหนักหนากว่าที่เราเจอมากมากในการปฏิบัติพวกเราไม่ได้เจอถึงขนาดนั้นเราจะเจอแค่แดดร้อนเสียงดังนะแมลงรบกวนแต่ถ้าเกิดว่าใจเรายังวางใจเรายังไม่รู้จักวางให้เป็นเราก็จะยิ่งทุกข์ทรมานอาจจะทุกข์ทรมานกว่าตัวอย่างคนที่พูดมาซะอีกทั้งที่ไอ้ที่เราเจอนี่มันเบามากแต่พอใจมันต่อต้านแล้วเนี่ยนะไอ้สิ่งเล็กน้อยกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องวางใจนะพยายามวางใจเป็นกลางกับสิ่งเหล่านี้ให้ได้สิ่งที่มารบกวนอารมณ์ภายนอกอารมณ์ภายในที่เป็นลบถ้ายังวางใจเป็นกลางไม่ได้ก็วางใจลองทำใจให้เป็นบวกดูแต่บางคนบอกว่าโอ๊ยทำใจเป็นกลางยังไม่ได้เลยจะทำให้เป็นบวกได้อย่างไรก็จะใช้อุบายอะไรก็แล้วก็ตามนะแต่ว่าอย่าให้ใจมันเป็นลบก็แล้วกันนี่ถ้าเกิดว่าเราวางใจเป็นกลางได้ในการที่จะรู้เฉยๆรู้ซื่อๆนะต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าภายนอกภายในมันก็ไม่ใช่เรื่องยากมีความเครียดเกิดขึ้นมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นเพราะว่าใจมันเผลอไปต่อต้านแต่ว่าถึงแม้ความโกรธเกิดขึ้นแล้วความชังเกิดขึ้นแล้วนะก็ยังสามารถที่จะวางใจเป็นกลางหรือรับรู้มันด้วยใจที่เป็นกลางไ
รู้เฉยๆก็ได้แม้ว่าตอนแรกจะพลาดไปตอนที่เกิดผัสสะตอนที่เกิดการกระทบขึ้นนะหูได้ยินเสียงนะหรือว่าร่างกายนะไปต้องกับแสงแดดหรือแมลงที่มารบกวนเกิดความไม่พอใจขึ้นมาเกิดความชังขึ้นมาก็ยังมีโอกาสที่เราจะวางใจเป็นกลางต่ออารมณ์ภายในที่เกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราปฏิบัติได้ถ้าสติเราไวนะแม้แต่ตอนที่เจอหรือกระทบกับอารมณ์ภายนอกเนี่ยมันก็จะสามารถจะเป็นกลางได้เร็วยุงกัดก็มันก็กลับไปนะเจ็บก็จริงแต่ว่าใจก็ไม่ได้เป็นทุกข์มันบิดมันว่อนนะก็ไม่ได้รู้สึกรังเกียจมันงั้นถ้าเรารับมือกับอารมณ์ภายนอกได้นะไอ้การที่จะรับมือกับอารมณ์ภายในมันก็ทำได้ง่ายแต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องจับหลักอีกข้อหนึ่งให้ได้นะคือว่าไม่ส่งจิตออกนอกนะกลับมาตามดูรู้ทันใจข้างในไอ้ตอนที่ได้ยินเสียงดังเสียงพูดคุยหรือว่าแมลงบินนะสังเกตรู้ป่ะว่าใจเราไปอยู่ที่ไหนใจเรามันส่งออกไปข้างนอกแล้วไม่ได้กลับมารู้ทันจิตใจตัวเองในขณะที่ใจบ่นพึมพำข้างในว่าเนี่ยทำไมเขาไม่หยุดพูดเสียทีทำไมเขาไม่หยุดคุยเสียทีทำไมมันร้อนเหลือเกินทำไมฝนไม่ตกทำไมลมไม่มาระหว่างที่บ่นอย่างนี้เนี่ยเคยกลับมาดูใจหรือเปล่าว่ามันกำลังมีความไม่พอใจเกิดขึ้นทำไมไม่ถามใจตัวเองว่าถามใจตัวเองว่าเมื่อไหร่จะหยุดบ่นเสียทีได้แต่ไปเพ่งหรือส่งจิตออกนอกแล้วก็บ่นพึมพำว่าเมื่อไหร่เขาจะหยุดพูดเสียทีแล้วคนที่กลับมาดูใจเนี่ยเขาจะไม่บ่นอย่างนั้นแต่เขาจะถามใจตัวเองว่าทำไมไม่หยุดบ่นเสียทีถ้าคนที่ส่งจิตออกนอกเนี่ยจะเฝ้าแต่ถามเฝ้าแต่บ่นว่าทำไมเขาไม่หยุดพูดเสียทีนี่เป็นวิสัยของคนที่ส่งจิตออกนอกแต่คนที่กลับมาดูใจนี่เขาจะถามไม่ใช่ถามอย่างนั้นเขาจะมาถามตัวว่าทำไมถึงไม่หยุดบ่นเสียทีทำไมถึงไม่วางใจเป็นกลางกับเสียงเหล่านี้สักทีเราเคยถามอย่างนี้บ้างหรือเปล่านะหรือได้แต่เรียกร้องให้คนอื่นเขาหยุดส่งเสียงนะหยุดพูดหยุดรบกวนถ้าเกิดว่าเมื่อจะส่งจิตออกนอกเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็จะทุกข์เพราะลืมที่จะมาเห็นอาการของใจที่มันเป็นลบต่อเสียงเหล่านั้นถ้ากลับมาดูใจเนี่ยมันก็จะรู้ไอ้การรู้ซื่อๆรู้เฉยๆเนี่ยนะมันก็จะเกิดขึ้นได้ไม่ยากแต่พอมัวแต่ส่งจิตออกนอกนั่นแหละไม่กลับมาดูใจของตัวก็เลยถูกความทุกข์นะความเครียดนะความหงุดหงิดความขัดใจนี่เล่นงานถ้ากลับมาดูใจเนี่ยมันจะมีสตินะแล้วก็ไม่ปล่อยให้ไอ้อารมณ์เหล่านี้มาเล่นงานจิตใจได้จะดึงจิตออกมาจากอารมณ์เหล่านั้นเห็นมันจะไม่เข้าไปเป็นแล้วการกลับมาตามดูรู้ใจนี่เป็นหลักการสำคัญเลยนะของการปฏิบัติงั้นถ้าเราหมั่นมาตามดูรู้ใจของตัวแล้วก็รู้จักวางใจเป็นกลางต่อกับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเพราะอารมณ์ภายในนะที่มันเกิดขึ้นแล้วก็รู้เฉยๆไม่ผักใสมันก็ทำให้เราสามารถที่จะเห็นไม่เข้าไปเป็นได้หลักการปฏิบัติมันก็มีไม่กี่อย่างนะ
แต่ถ้าเราไปเน้นถ้าเราจับหลักไม่ได้เราก็จะไปเน้นที่รูปแบบหรือว่าไปพยายามไปเพ่งทำอะไรสารพัดเพื่อที่ควบคุมจิตให้มันหยุดฟุ้งซ่านนะซึ่งก็ยิ่งเท่ากับทำให้ความเครียดนี่เพิ่มมากขึ้นเราปฏิบัตินะขยันอย่างเดียวไม่พอนะต้องจับหลักให้ได้ด้วยงั้นถ้าจับหลักให้ได้เนี่ยการปฏิบัติมันจะเป็นเรื่องง่ายเหมือนกับเรียนหนังสือนะเรียนหนังสือเนี่ยถ้าจับหลักวิชาที่เรียนไม่ได้เนี่ยการเรียนมันจะกลายเป็นเรื่องที่น่าเบื่อเพราะต้องอาศัยการท่องจำอย่างเดียวนะท่องจำตะพึดตะพือเลยท่องทุกวิชาไม่ใช่แต่เฉพาะวิชาประวัติศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็ท่องมันกลายเป็นเรื่องน่าเบื่อขึ้นมาการเรียนไม่สนุกเลยเพราะจับหลักไม่ได้ท่องมากๆก็ท้อท่องเท่าไหร่ก็ท่องก็จำไม่ได้ก็ยิ่งท้อเข้าไปใหญ่แต่ถ้าจับหลักได้ในการเรียนจะเป็นเรื่องง่ายเผลอๆสนุกซะอีกนะเพราะว่าในสิ่งที่เรียนมานี่สามารถที่จับมันเข้าไปในกรอบที่เราคิดขึ้นมาได้การเรียนเป็นเรื่องง่ายถ้าจับหลักได้ถ้าจับไม่ได้การเรียนก็เป็นเรื่องยากฉันได้ก็ฉันนั้นการปฏิบัติก็เหมือนกันถ้าจับหลักได้มันก็เป็นเรื่องง่ายถ้าจับไม่ได้นะแม้จะพยายามแม้จะขยันแม้จะทำเต็มที่ยังไงก็กลายเป็นความทรมานอย่างพระโสณะนี่เป็นพระในสมัยพุทธกาลที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติมากเรียกว่าใจเต็มร้อยกับการปฏิบัติแต่ว่าจับหลักไม่ถูกเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนนะยิ่งเดินก็ยิ่งเครียดเดินจนเท้าแตกเดินไม่ได้ก็คลานทางเดินจงกรมนี่เป็นเรียกว่าแดงฉานเลยเพราะว่าเลือดไหลเดินขนาดนี้ก็ยังไม่บรรลุธรรมก็รู้สึกท้อมากคิดว่าชาตินี้เราคงเอาดีทางการปฏิบัติไม่ได้อยากจะศึกษาลาเพศไปพระพุทธเจ้านี่พอรู้ก็เสด็จมาแล้วก็อธิบายโดยประมาพินนะพินสามสายเพราะว่าพระโสณะนี่แต่ก่อนนี่เคยเป็นนักดนตรีลืมบอกว่าพระโสณะนี่นะเป็นคนที่เท้าเนี่ยนะเป็นพวกสุคุมารชาตินะเท้านี่บอบบางเดินจงกรมไม่ทนเหมือนคนอื่นเดินไม่นานก็เท้าแตกก็ยังไม่เลิกเดินก็เดินไม่ได้ก็คลานเอาอย่างที่ว่าพระเจ้าก็แนะนำนะอุปมาถึงการปฏิบัติอาการถึงการเล่นดนตรีเพราะว่าพระโสณะนี่เคยเป็นนักดนตรีดีดพิณสามสายพระเจ้าก็อธิบายว่าเนี่ยถามพระโสณะว่าเนี่ยพิณนี่ถ้ามันขึงให้ตึงเนี่ยเล่นเพราะไหมพระโสณะบอกไม่เพราะถ้าขึงหย่อนไปเพราะไหมก็ไม่เพราะจะทำไงถึงจะเพราะก็ต้องขึงให้พอดีพระเจ้าต้องการบอกพระโสณะว่าท่านวางใจไม่ถูกท่านวางใจแบบเครียดเกินไปแต่พอวางใจไม่ถูกวางใจเครียดเนี่ยแม้จะขยันแค่ไหนก็ไม่ได้ผลแต่พอพระเจ้าอุปมาแบบนี้พระโสณะก็เข้าใจแล้ววางใจให้พอดีปรากฏว่าไม่นานก็บรรลุธรรมก็คือขยันอย่างเดียวนี่มันไม่พอนะขยันแต่วางใจไม่ถูกนะมันก็ทำให้กลายเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติได้คือทำให้ท้อไม่อยากจะปฏิบัติแล้ว
อยากจะศึกษาลาเพศมาแต่พอวางใจให้เป็นนะวางใจพอดีพอดีก็ผลของการปฏิบัติก็บังเกิดอันนี้ว่าจับหลักได้พอจับหลักได้ในการปฏิบัติก็กลายเป็นเรื่องง่ายแต่จับหลักไม่ได้หรือเข้าใจผิดนี่ทุ่มเทเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลขยันอย่างเดียวจึงไม่ก็ไม่พอนะอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าต้องขยันแต่พอดีด้วยต้องวางใจพอดีภาษาพระว่าวิริยะสัมมัตตาคือความเพียรแต่พอดีถ้าทำด้วยความคิดจะเอาจะเอาอันนี้มันก็กลายเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติได้อันนี้คนละเรื่องกับทางสายกลางนะทางสายกลางนี่มันคือมัชฌิมาปฏิปทานะแต่ว่าอันนี้ที่พุทธเจ้าแนะนำพระโสดานี่เน้นให้ทำความเพียรแต่พอดีความเพียรในที่นี้หมายถึงการวางใจงั้นพวกเรานี่ถ้าเราจับหลักไม่ได้จับหลักไม่ถูกนะการปฏิบัติมันก็ทำให้มันก็เนินช้าไปแล้วก็อาจจะท้อถอยได้ง่ายๆเพราะว่าทำเท่าไหร่มันก็เหมือนกับหัวชนกำแพงเอาละคำนี้ก็พูดกับเท่านี้เอากลับพระ